การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะคุณยุพาปานร้อนนะคะรวมถึงพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนโครงการค่ะและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดนักท่องเที่ยวที่ดีต้นแบบหรือ Tourism Model Ambassador ภายใต้โครงการนักท่องเที่ยวที่ดี Next Chapter ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ค่ะดาดาแล้วก็หิมนะคะรับทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งค่ะยินดีอย่างยิ่งนะฮะใช่แล้วถ้าอีกรอบนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะสำหรับผมแล้วก็พี่ดาดาใช่แล้วค่ะได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะสำหรับโครงการนักท่องเที่ยวที่ดีเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะที่อยากจะชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างยั่งยืนเลยนะครับผมผ่านกิจกรรมส่งเสริมและสร้างสรรค์การเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีนะฮะบอกเลยว่าเป็นวิธีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะให้คุณได้ออกไปท่องเที่ยวพร้อมสร้างสรรค์โปรแกรมเที่ยวแบบใหม่ๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะครับผมแต่ละคนน่าจะแบบสงสัยว่าเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายด้วยใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมของโครงการในวันนี้นะคะสำหรับโครงการนักท่องเที่ยวที่ดีนะคะเราได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมโครงการของเรานะคะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นกิจกรรมรีวิวแอนด์แชร์นะคะดีๆร้านเด็ดโพสเสร็จแล้วบอกต่อนะคะโดยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ผ่านการโพสรีวิวสินค้าแล้วก็บริการที่ดีๆนะคะของผู้ประกอบการแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์เจ้าบ้านที่ดีนะคะก็รับโค้ดส่วนลดจากทราเวลโลก้ามูลค่า200บาทไปเลยแล้วก็รับ50ลุ้นรางวัลทุกอาทิตย์นะคะอย่างเช่นทองคำนะ iPhone 14ครับรวมรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวเยอะมากมากมากเลยใช่ต่อไปนี้ไปไหนเดี๋ยวขอแชร์เดี๋ยวขอถ่ายแล้วก็รีวิวบ้างในแบบนี้นะคะแล้วก็เราดำเนินกิจกรรมมากว่า7สัปดาห์นะคะเหลือเพียง2สัปดาห์เท่านั้นค่ะที่ให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมรุ้นโครงรางวัลจากโครงการของเรานะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาร่วมรุ้นรางวัลกับเรายังทำได้นะคะติดตามรายละเอียดได้เลยนะคะเข้าไปใน LINE แอดได้เลยของโครงการนะคะแอดทัวริสต์โมเดลนะคะอย่าลืมมีแอดข้างหน้าด้วยแล้วก็มาร่วมกันรีวิวได้ใช่ได้รับของรางวัลไปด้วยนะคะใช่ครับผมและส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้เลยนะฮะเรากำลังจัดการผลและมอบรางวัลกันในวันนี้คือ Tourist Model Ambassador นะฮะที่ค้นหาสุดยอดนักท่องเที่ยวต้นแบบ10ทีมค่ะน่าเป็นครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวนะฮะตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะค่ะและในตอนนี้นะครับผมเราได้ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกแล้ว20ทีมค่ะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยผ่านการคัดสรรจากกว่า300ทีมด้วยกันใช่เยอะมากจาก300ตอนนี้เหลือ20ทีมนะได้ทำผลงานคอนเทนต์นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวไทยนะเพื่อคัดเลือกตัวแทนท่องเที่ยวที่ดีซึ่งอีกสักครู่นะเราจะมาลุ้นผลรางวัลกันครับผมและที่สำคัญในช่วงท้ายของงานในวันนี้ฮะใช่พร้อมหรือยังพร้อมไหมไฮไลท์ของงานในวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตของพีพีกริชค่ะขอเสียงหน่อยได้ไหมคะที่เรารู้กันนะว่าตอนท้ายของงานเนี่ยเราจะมีมินิคอนเสิร์ตนั่นเองใช่แล้วมาสนุกกันได้แน่นอนสำหรับงานวันนี้เราสองคนก็พร้อมที่จะชอบแดนพร้อมกรีดใช้คำว่าพร้อมกรีดดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันท้ายแน่นอนกับพีพีกรีดนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงของการประกวดแล้วก็การประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอยากเห็นภาพเบื้องหลังแล้วค่ะทั้ง20ทีมนะคะในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งทีมงานของเราต้องมีการให้ประสบการณ์และสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่ความประทับใจของผู้มาเยือนแล้วก็เจ้าของบ้านระนองต้องโดนแล้วก็ทีมของคุณทีมผมที่ถูกทางนะคะเส้นทางจังหวัดระยองค่ะคุณชุมภาหัตถยาริมค่ะต่อไปนะคุณวิรุณอาหารเส้นทางจังหวัดลำปางทีมก็เลยเข้าพาเที่ยวนะครับผมต่อไปนะผมสันคุณสันติสวัสดีนะคะรับถ่ายทอดร่วมกันค่ะเชิญเก็บภาพได้เลยนะคะขอแสดงความยินดีกับทั้ง10ทีมนะคะที่เข้ารอบในวันนี้แล้วก็ทีมชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับที่1และรองชนะเลิศอันดับที่2ด้วยและทีมชมเชยทุกท่านถูกต้องค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
พอแล้วใช่จริงนะครับผมค่ะเอาละค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวให้พี่พีไปเตรียมตัวแป๊บนึงละกันแล้วพอหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะร้องเพลงเพราะๆในการปิดท้ายเวทีเราในวันนี้ขอบคุณพี่พีนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพบกับพี่พีครับรอแป๊บนึงนะโอเคนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะไปพี่ออฟฟี่เชิญค่ะอ่ะแต่พูดถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ไงครับค่ะจริงๆโครงการของนักท่องเที่ยวต้นแบบที่ดีนะคะเป็นโครงการที่เราอยากกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคือคนอินวัตถุใหม่ๆเนี้ยได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวแบบรักสิ่งแวดล้อมดูแลสินค้าดูแลโลกเพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็เลยคิดว่าโครงการต้นแบบเนี้ยอยากให้เขาได้ออกมาทำโครงการนี้แนวความคิดต่างๆที่เขาอยากนำเสนอว่าทั้งนี้ต้นแบบที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงแล้วก็แชร์หรือว่าบอกต่อให้คนที่เดินทางออกมาทำตามรูปแบบที่ตัวเองคิดว่าเป็นเรื่องของการดูแลสินค้าและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้ได้น้องพีมาร่วมร้องเพลงร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะเพราะว่าน้องพีเขามีแฟนคลับที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องดูแลโปรดักต์สินค้าของการท่องเที่ยวเนี่ยให้เป็นสินค้าที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็อยากจะให้น้องพีหรือว่าคนที่มาร่วมงานวันนี้มีการบอกต่อแชร์ต่อทำสิ่งที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยวทำสิ่งที่ดีกับโลกของเราให้มีความรู้สึกว่าไม่ทำลายเขาแล้วอยู่ร่วมกันมาตัวน้องพี่เป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับรางวัลรักนางรักอะไรรักอะไรรักปลารักครับผมก็จริงๆอยากเชิญชวนทุกคนมากกว่าให้มาท่องเที่ยวกันแบบรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังไงก็คิดว่าจริงๆแล้วการที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราควรจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยต่อคนในชุมชนด้วยยังไงก็อยากเชิญชวนทุกคนไปท่องเที่ยวครับพี่รักน้ำรักปลานี่คือนิยามการท่องเที่ยวของเราเลยใช่ไหมครับรักสัตว์ด้วยการท่องเที่ยวของเราเป็นยังไงบ้างนิยามแบบพี่ชอบไปเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็จริงๆพี่ว่าไปมันแล้วแต่แบบว่าหลายๆที่เลยอะไรเงี้ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยพี่ว่าจริงๆมีที่เที่ยวหลายที่มากๆครับว่าจะเป็นภูเขาน้ำตกหรือว่าแบบทะเลอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ชอบทะเลก็ชอบไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้มีเวลาหรือยังครับเพราะว่าไปฮิวไซที่ทะเลอะไรอย่างงี้เหมือนเป็นการพักผ่อนร่างกายไปฮิวไซเลยเหรอเออเราไม่ได้อกหักดีกว่าหรือก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างอะไรเงี้ยก็จะหาเวลาไปเที่ยวผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสองเดือนที่ผ่านมาในการท่องเที่ยวครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่เรียกว่าวิกฤตของประเทศไทยแล้วคนเริ่มออกมาเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าคนออกมาท่องเที่ยวเยอะท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราต้องช่วยเป็นแบบต้นแบบอย่างที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวให้คนเนี่ยเขาเรียกทำตามแบบอย่างเพื่อจะโลกนี้มันจะได้เขาเรียกระบบสูงมากขึ้นดีมากขึ้นนะคะก็ช่วยๆกันแล้วกันนะคะคนละไม้คนละมือกันมีคนให้เขาสนใจเยอะไหมครับในการที่เขาร่วมกับกิจกรรมกับโครงการนี้ครับเด็กๆที่ได้รางวัล10รางวัลหรือว่าคนที่เข้ามาร่วม300กว่าทีมเนี่ยจะเห็นว่าเขามีความรักโลกมีการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เขามีมุมมองที่บางทีเราอ่ะไม่ได้คิดแต่เขาก็นำเสนอดีๆเข้ามาเนี่ยเราเองจากคณะกรรมการหลายๆอันนี้ก็เก็บเป็นข้อมูลเพื่อจะทำประชาสัมพันธ์เพื่อจะแชร์ให้คนที่มองคนละมุมเนี่ยเข้ามาช่วยคนละไม้คนละมือครับเราความหวังในปีหน้าล่ะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นแบบว่านักท่องเที่ยวแล้วอยากจะมาส่งรูปในการประกวดอะไรอย่างนี้เราก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆ VP ก็อาจจะได้มาเป็นเชิญชวนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ได้หมดแค่ปีนี้เราจะต้องช่วยกันเป็นส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวอีกนานเนี่ยเพื่อจะได้เที่ยวกันนานๆนะคะตัววีวีครับชวนหน่อยครับเผื่อใครที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วอยากจะเข้าร่วมโครงการในปีหน้าหรือเพราะเพิ่งรับรางวัลไปแล้วปีนี้จริงๆก็ฝากแล้วกันนะครับผมยังไงอยากให้ทุกคนเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวประเทศไทยดีกว่าไหมครับคือว่าจริงๆเมืองไทยมีอะไรหลายอย่างมากนะครับมีหลายที่มากๆอยากเชิญชวนทุกคนนะครับไปเก็บจังหวัดให้ครบเลยนะครับในประเทศไทยแล้วก็ลองมาเที่ยวเมืองไทยกันครับแต่อินเสิร์ตปั๊มนึงนะครับเก็บเลยนะครับนี่เป็นหัวใจดูให้หยุดนะครับ